แล้วนะครับทางขึ้นไปไหว้พระเทียนฐานต้าฝอนะครับวัดนี้เนี่ยสร้างตั้งแต่ปี1904เลยนะเดี๋ยวเราไปไหว้พระประธานในวัดโพลินกันครับตอนนี้ครับอยู่หน้าซิตี้เกียร์เอาเลยนะครับออก MTR สายสีส้มนะครับลงสถานีทุ่งชุมทางออก B ครับแล้วเดินมาเรื่อยๆตามป้ายจนเจอป้ายซิตี้เกียร์เอาเลยเนื่องจากที่ซิตี้เกตนะครับที่ฝากกระเป๋าเนี่ยเต็มเราก็เลยมองหาพนักงานครับว่าให้ไปฝากที่ไหนเขาก็เลยชี้มาทางด้านนี้ครับเขาบอกว่าที่น้องปิง360เนี่ยเดินมาตามทางเรื่อยๆเลยนะเดี๋ยวเราเปิดทางให้อำนวยความสะดวกอย่างดีจะมีที่ฝากกระเป๋าคุณจะได้ไม่ต้องลำบากเราก็เลยเดินตามป้ายตามที่เขาบอกครับนี่ครับเป็นของน้องปิง360ครับเราเห็นพนักงานเขากวักมือเรียกเราก็เลยรีบวิ่งไปครับพอไปถึงพนักงานเท่านั้นแหละมาถึงปุ๊บอย่าหาสตาร์ทเลยครับใบละ100 HKD ถ้าฝากทั้งวันก็น่าจะโอเคอยู่นะใช่ถ้าฝากคือถ้าใครมาทั้งวันอ่ะมาตั้งแต่เช้าอ่ะแนะนำเลยครับสะดวกมากแต่ถ้าเหลือมาแค่3ชั่วโมงแบบเราอ่ะไม่คุ้มกันนะครับเราไปทางนู้นดีกว่าโอเคสรุปนะครับใครจะมาฝากที่น้องปิง360นะครับมีให้ฝากครับเหลือเฟือครับไม่มีวันเต็มแน่นอนครับเพราะว่าเขาคิดฝากใบละ100 HKD ฟังไม่ผิดครับใบละ100 HKD ครับเราก็เลยเดินมาที่ซิตี้เกตอีกครั้งครับแล้วก็พบว่ามันมีที่ฝากกระเป๋าอีกหลายชั้นเลยครับเห็นป้ายไหมครับ P2 ครับมาซิตี้เกตเราก็เดินลงมาครับตามที่ป้ายเขาบอกนี่เจอแล้วตู้ฝากกระเป๋าความพยายามอยู่ที่ไหนความพยายามอยู่ที่นั่นสุดท้ายเราก็สามารถฝากกระเป๋าได้ในราคา30 HKD ในชั่วโมง2ชั่วโมงแหละจาก100จาก200ต่างหากเออจาก200ปิดเร็วคนอื่นเขารออยู่สำหรับท่านใดนะครับที่เดินทางมาเที่ยวหนองปิงนะครับไม่ว่าจะมาตอนเช้าหรือเย็นและต้องการฝากกระเป๋ามีกระเป๋านะจากสนามบินหรือจะกลับออกจากฮ่องกงเนี่ยมีที่ฝากกระเป๋าทั้งหมด3ที่ด้วยกันครับที่แรกคือซิตี้เกตเอาท์เลตตึกใหม่ครับอยู่ชั้น GF ครับใกล้กับทางขึ้นหนองปิงครับอันนี้จะพิเศษหน่อยนะครับก็คือฝากได้ทั้งวันในราคา60 HKD ครับส่วนถ้าเกิดมันเต็มส่วนใหญ่มันจะเต็มอยู่แล้วครับเพราะมันอยู่ใกล้กับเคเบิลใช่ไหมครับเราเดินอ้อมมาอีก2ชั้นครับก็คือเดินอ้อมมาอีก5นาทีครับลงมาที่ชั้น B2 ซิตี้เกตเก่าเป็นซิตี้เกตเก่านะชั้น B2 กับชั้น B3 อันนี้เนี่ยจะแบ่งประเภทเป็นเล็กกับใหญ่นะครับถ้าใหญ่เนี่ย2ชั่วโมง30 HKD ครับแต่ถ้าเล็กเนี่ย10ชั่วโมง HKD2ชั่วโมง10 HKD ครับอันเล็กแล้วก็ถ้าเกิดฝากชั่วโมงถัดไปครับเขาก็จะคิดเพิ่มเป็นชั่วโมงละ10 HKD ครับซึ่งวันนี้เราฝากที่ชั้น B2 ซิตี้เกตเก่าเดี๋ยวเรากลับไปขึ้นกระเช้านอนกันกันครับหลังจากที่เราฝากกระเป๋าที่ชั้น B2 ของห้างซิตี้เกตเรียบร้อยนะครับก็มาที่ทางขึ้นอีกครั้งครับวันนี้เราใช้บริการผ่าน KLOOK ครับหรือว่าคลุกนั่นเองนะครับซึ่งเขาจะอำนวยความสะดวกให้เราเป็นอย่างยิ่งครับมีช่องทางพิเศษแค่เอา QR code มาแสดงกับเจ้าหน้าที่ได้เลยวันนี้ครับเราก็ได้ตั๋วมาแล้วครับกระเช้าน้องปิงครับไปกับแบบคริสตัลครับซึ่งวันนี้เราจองผ่าน KLOOK มานะเราก็สามารถแอด QR code เนี่ยอยู่ใน Wallet ได้เลยถ้าเกิดใครใช้ Apple เนี่ย iOS เนี่ยก็คือยื่นเขาและที่สำคัญเนี่ยเห็นไหมอันนี้คือคนที่ไม่ได้จองเขาต้องต่อแถวแต่เราไม่ต้องต่อแถวเราสามารถเข้า VIP เลนได้เลยมาถึงก็คือตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดโอเคทิเก็ตทูโก้แก้ข่าวนะครับสุดท้ายก็ต้องต่อคิวอยู่ดีครับมั
ารวมกันมารวมกันอยู่แล้ว VIP แค่เฉพาะตอนซื้อตั๋วสุดท้ายครับไม่ว่าคุณจะแบบคริสตัลหรือแบบธรรมดาหรือแบบครุกไม่ครุกนะครับก็ต้องมาต่อแถวรวมกันอยู่ดีครับผมใช้เวลาต่อแถวไม่นานครับก็ได้คิวขึ้นกระเช้าครับวันนี้ขาขึ้นเราจองแบบคริสตัลครับด้านล่างก็จะเป็นวิวกระจกใสเลยนะครับสามารถมองเห็นวิวได้แบบพาโรนาม่า360องศาเลยครับสำหรับคนที่กลัวความสูงก็จะสร้างความตื่นเต้นไม่มากก็น้อยเลยนะครับระหว่างทางก็จะข้ามแม่น้ำข้ามทะเลครับข้ามวิวเมืองตึกสูงระฟ้าครับจนมาถึงวิวภูเขาสีเขียวครับด้านล่างสามารถมองเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับระยะทางจากกระเช้าด้านล่างขึ้นมาด้านบนที่นองปิง36สูงครับประมาณ 5.7 กิโลเมตรครับซึ่งระหว่างทางก็จะสร้างความเพลิดเพลินให้กับเราเลยนะครับเรียกได้ว่าใครที่มานองปิง360เนี่ยการขึ้นกระเช้าแบบคริสตัลเนี่ยผมว่าเป็นอีกหนึ่งที่ไฮไลท์น่าลองมากๆเลยครับถ้าเกิดใครได้มีโอกาสขึ้นกระเช้านองปิง360ครับตอนนี้ก็อยู่ที่กระเช้านองปิงนะครับวันนี้ฟ้าปิดคลาวดี้เมฆเยอะครับแต่ก็ยังดีที่เขาเปิดครับหลังจากที่เขาปิดซ่อมมาวันนี้วันสุดท้ายเราจะอยู่ที่ฮ่องกงเขาเปิดวันนี้พอดีเลยโชคดีมากเลยคือถ้ากลับเมื่อวานก็ไม่ได้นั่งแล้วครับต้องนั่งรถแทนสำหรับใครที่จะใช้บริการกระเช้านองปิง360นะครับผมแนะนำให้เช็คเวลาเปิดปิดทำการและซ่อมบำรุงของกระเช้าดีๆนะครับเพื่อที่จะว่ามาแล้วจะได้ไม่เสียเที่ยวเวลาเปล่าครับถ้าเกิดกระเช้าปิดเราสามารถนั่งรถบัสขึ้นมาเที่ยวนองปิง360ด้านบนได้เช่นกันครับเราใช้เวลาไม่นานครับกระเช้าก็นำเราสู่จุดหมายแรกในวันนี้ครับกับนองปิง360นั่นก็คือหมู่บ้านนองปิงตอนนี้เราก็ออกมาจากกระเช้าแล้วนะครับใช้เวลาประมาณ15นาทีก็เดินทางมาถึงนะครับนี่ป้ายบอกแล้ว To Nong Ping Village เราจะไปหมู่บ้านนองปิงกันนะครับแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวพอไปถึงเนี่ยขอไปไหว้พระก่อนนะเพื่อความเป็นสิริมงคลนะครับพระใหญ่วัดหลินโปขึ้นไปด้านบนเดินผ่านหมู่บ้านนองปิงกันตอนนี้นะครับก็อยู่ในส่วนของหมู่บ้านนองปิงนะฮะคนเยอะครับเพราะตอนนี้4โมงเย็นแล้วฮะทุกคนเนี่ยต่อแถวเพื่อที่จะกลับลงไปด้านล่างครับบางคนก็จะเข้าเมืองฮ่องกงบางคนก็จะบินกลับครับแต่ไม่ใช่เราครับเราส่วนกระแสครับเรามาเที่ยวตอนเขากลับกัน75นาทีครับถ้าต่อแถวตรงนี้แต่ว่าเรายังไม่แต่เรายังไม่ต่อไปไหว้พระก่อนเพิ่งขึ้นมาจุดแรกของเราในวันนี้ครับกับนองปิงวิลเลจครับหรือว่าหมู่บ้านนองปิงนะครับเขาก็สร้างศิลปะและวัฒนธรรมตามสไตล์จีนเลยนะครับมีทั้งของกินของใช้ช็อปและก็จุดถ่ายภาพท่องเที่ยวมากมายเลยครับตอนนี้ก็ออกจากหมู่บ้านนองปิงแล้วนะฮะที่เดินผ่านมาเมื่อกี้เนี่ยคือหมู่บ้านนะฮะด้านหน้าก็จะเป็นเส้นทางที่จะไปสักการะเทียนฐานต้าฝอนะครับหรือว่าพระใหญ่เดี๋ยวด้านหน้าเนี่ยจะมีวัดหลินโปเราจะยังไม่ไหว้เราจะเดินขึ้นไปไหว้พระก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยเที่ยวสต็อปจุดลงมาจนถึงสุดท้ายเขาปิด6โมงตอนนี้4โมง11ยังมีเวลาอีก2ชั่วโมงมาสคอตครับคือจะมีคนเนี้ยอยู่ในภาพโปรโมตแคมเปญของนองปิงเราเจอแล้วจริงๆต้องมี2ตัวถึงแล้วนะครับทางขึ้นไปไหว้พระเทียนฐานต้าฝอนะฮะพระใหญ่ด้านบนเราเดินขึ้นไปครับคนยังเยอะอยู่เลยนะขนาด4โมงการจะขึ้นมาสักการะองค์พระใหญ่นองปิงนะครับเขาจะไม่มีกระเช้านะครับเราต้องพิสูจน์กำลังขากันสักเล็กน้อยครับด้วยการขึ้นบันได268ขั้นครับเพื่อที่จะได้มาสักการะองค์พระกันแบบใกล้ๆครับซึ่งองค์พระใหญ่เนี่ยมีความสูง 26.4 เมตรครับรวมฐานดอกบัวก็มีความสูง34เมตรหนัก250ตันที่สำคัญใช้เวลาสร้าง12ปีตอนนี้นะครับเราก็ขึ้นมาสู่จุดสูงสุดนะครับของ
พระเทียนฐานนะครับเทียนฐานต้าฝอแห่งนี้นะครับที่หนองปิงครับด้วยความสูง 2,800 เมตรจากระดับน้ำทะเลนะครับด้านบนตอนนี้เนี่ยเขาปิดไม่ให้เข้าแล้วนะครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราก็มาสักการะไหว้แล้วเดี๋ยวเยี่ยมชมรอบๆกันครับบริเวณโดยรอบด้านล่างฐานองค์พระใหญ่นะครับก็จะมีองค์เทพธิดาทั้ง6ครับอยู่ในท่วงท่าที่อ่อนช้อยงดงามครับมีการถวายดอกไม้ธูปเทียนโคมไฟผลไม้แสดงดนตรีแก่องค์พระพุทธเจ้าครับอันนี้นะครับผมเขียนป้ายไว้นะครับว่าดูด้วยความเคารพนะครับไม่ต้องโยนเหรียญนะครับไม่รู้ใครเป็นคนเริ่มนะครับอย่าโยนเหรียญนะครับเพราะว่าจะเป็นการทำลายสถูปนะครับแล้วก็ประติมากรรมครับเดี๋ยวเราเข้าไปด้านในพระกันครับเขายังเปิดครับผมเข้าใจผิดคิดว่าปิดแล้วแต่เขาห้ามถ่ายภาพนะครับ no photoกล่าวโดยสรุปครับใครที่มาเที่ยวฮ่องกงนะครับต้องมาที่นี่เลยครับหนองปิง360และเมื่อมาหนองปิง360ครับก็ต้องขึ้นบันไดมาสักการะองค์พระเทียนฐานให้ได้เลยนะครับซึ่งชาวฮ่องกงก็จะนิยมมากราบไหว้สักการะบูชาเป็นอย่างยิ่งครับรวมถึงนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติด้วยครับเขาได้รับสมญานามว่าจ่ายแอนบุตรดาหรือองค์พระใหญ่ครับตอนนี้เราก็สักการะพระเทียนฐานด้านบนแล้วก็เยี่ยมชมด้านในเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะลงไปด้านล่างกันครับเพื่อให้ทันกระเช้ารอบ 5:30 นครับอันนี้นะครับก็เป็นจุดรับพลังนะที่จะรับพลังแล้วก็อธิษฐานไหว้พระเทียนฐานต้าฝอด้านบนนะฮะจะเป็นวงกลมตามหลักห่วงจุ้ยในราชสำนักในอดีตต้องยืนตรงกลางแล้วมองไปที่หน้าของพระแสงแดดส่องมาสบตาบอกชื่อตัวเองวันเดือนปีเกิดเป็นปีคศแล้วอธิษฐานสำหรับลานวงกลมหน้าองค์พระใหญ่วัดโปลินนะครับจะมีจุดศูนย์กลางที่เป็นวงกลมวงเล็กที่สุดครับเสมือนเป็นจุดรับพลังครับเวลาขอพรเนี่ยให้เปล่งเสียงออกมาดังๆจุดนี้ทางวงจุ้ยเนี่ยเขาคำนวณมาแล้วครับว่าเวลาขอพรเนี่ยจะมีเสียงสะท้อนก้องดังไปถึงสวรรค์ครับลองดูครับจุดนี้เสียงก้องกังวานจริงๆครับตอนนี้เดี๋ยวเราสักการะพระเทียนฐานเสร็จแล้วครับเดี๋ยวไปไหว้พระที่วัดโบลินครับก่อนที่จะลงไปด้านล่างถึงแล้วครับวัดโบลินครับวัดนี้เนี่ยสร้างตั้งแต่ปี1904เลยนะคือสร้างมาก่อนเทียนฐานด้านบนอีกนะครับแล้วคิดดูว่าเมื่อก่อนอ่ะไม่มีกระเช้าครับคือการจะมาที่บนวัดแห่งนี้ที่เกาะลันเตาเนี่ยก็คือต้องเดินมาหรือว่าเทรลขึ้นมาทุกคนมาก็คือคนในอดีตที่มาตอนนี้ยังไม่มีใครเช่าเนี่ยก็คือมาด้วยใจรักศรัทธาแต่ก็นั่งรถขึ้นมาได้นะมันมีทางคุณไม่จำเป็นต้องนั่งกระเช้าก็ได้ครับเดี๋ยวเราไปไหว้พระประธานในวัดโพลินกันครับอารามวัดโปลินครับเป็นหนึ่งในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาวพุทธที่สำคัญที่สุดของฮ่องกงเลยครับถูกเรียกว่าเป็นโลกของพุทธศาสนิกชนในตอนใต้เป็นสถานที่จำวัดของพระสงฆ์ที่เคร่งครัดครับอารามแห่งนี้ก็จะเต็มไปด้วยภาพวาดเกี่ยวกับพุทธศาสนาที่มีสีสันสวยงามและก็รื่นรมไปด้วยเสียงนกร้องและกลิ่นหอมของดอกไม้ในสวนนอกจากนี้ภายในเขายังมีนิทรรศการแสดงประวัติความเป็นมาของการก่อตั้งวัดโปลินอีกด้วยครับท่านใดที่จะมาเที่ยวชมและกราบไหว้พระใหญ่แห่งวัดโปลินสามารถมาได้ตั้งแต่เวลา 10:00 นถึง 17:30 นส่วนตัววัดโปลินจะเปิดให้เข้าได้ตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 18:00 นของทุกๆวันครับครับและที่ทุกท่านเห็นด้านหลังผมนี้นะครับก็คือเป็นมาสคอตของนองปิงอีกเช่นเคยครับนั่นก็คือเจ้าวัวนั่นเองครับเป็นบัฟฟาโลแล้วกันนะในนั้นเขียนบัฟฟาโลแสดงว่าอาจจะวัวเป็นวัวหรือควายนั่นแหละก็คือเขาเป็นสัตว์ท้องถิ่นของที่ลันเตานะที่เกาะลันเตาที่หนองปิงแห่งนี้ครับเขาอยู่มานานก่อนที่กระเช้าจะมีนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็เลยยังสามารถอยู่ต่อได้ครับจะเห็นได้ทั่วไปเลยคำแนะนำห้ามให้อาหารห้ามเข้าใกล้ครับแล้วก็รักษาระยะห่างให้เขาได้ใช้ชีวิตของเขาครับเราก็อยู่ส่วนเราชมอย่างเดียวครับอย่าทำให้เขาตกใจนะ
ักการะพระใหญ่วัดบัวหลินเรียบร้อยครับก็ได้เวลาเดินทางกลับครับตอนนี้เรากลับมาสู่จุดเริ่มต้นของเราอีกครั้งนั่นก็คือหมู่บ้านน้องปิงครับคนเริ่มแน่นมากเลยครับตอนเย็นถนนทุกสายมุ่งสู่กระเช้าเพื่อที่จะลงไปด้านล่างอีกหนึ่งช่องทางครับสำหรับท่านใดที่มาเที่ยวหนองปิงนะฮะหากวันนั้นเนี่ยกระเช้าปิดหรือกระเช้าหมดเนี่ยนะครับเรามีรถเมย์นะฮะเขาขึ้นมาถึงนี่เลยนะครับจากซิตี้เกตหรือว่าจากสนามบินก็มีเหมือนกันนะฮะลองดูได้ครับCan I take a photo with this? Yes, sure. Thank you. และตอนนี้ครับเราเจออีกหนึ่งไฮไลท์ครับนั่นก็คือขาลงหนองปิงครับตอนนี้ครับคนต่อแถวสแตนดาร์ดเคบินนะครับถ้าแบบธรรมดาเนี่ยต้องรอเนี่ย105นาทีครับตอนนี้ 17:30 ครับ105นาทีนั่นเท่ากับว่าคุณจะได้นั่งกระเช้าตอน 6:40 โดยประมาณเพราะฉะนั้นแนะนำให้ซื้อเป็นคริสตัลครับจะล่นระยะเวลาไปประมาณเท่าไหร่ไม่รู้เดี๋ยวไปดูสุดยอดทุกคนครับเราคิดผิดครับแบบคริสตัล90นาทีแบบธรรมดา105นาทีต่างกัน15นาทีไปซื้อธรรมดาเถอะตอนนี้เราก็ต่อแถวเพื่อที่จะนั่งกระเช้าหนองปิง360กลับไปที่ซิตี้เกตนะครับคนเยอะมากครับทั้งแบบธรรมดาและแบบคริสตัลใครที่มีเครื่องจะบินออกเดินทางจากฮ่องกงในตอนเย็นแล้วแวะเที่ยวที่นี่นะผมแนะนำให้เผื่อเวลาเดินทางด้วยนะครับเพราะว่าคิวยาวมากครับนี่เราอยู่กันจนพระใหญ่เทียนฐานเปิดไฟเลยครับโอ้โหสวยงามไปอีกแบบจบกันไปแล้วสำหรับวันนี้ใครมีโอกาสมาฮ่องกงนะครับอย่าลืมแวะมาสักการะพระใหญ่เทียนฐานในวัดปูหลิงกันนะบ๊ายบายจบแล้วครับใช้เวลารอประมาณ40นาทีนะไม่ถึง90นาทียังไงก็ยังคงยืนยันคำแนะนำเป็นคริสตัลนะครับประหยัดเวลาไม่ได้เยอะเลยครับเขาก็มีรูปถ่ายขายด้วยนะเท่าไหร่นะ200 HKD นะครับแล้วก็ของขายของที่ระลึกตามสเตจสามารถซื้อได้นะครับใครสนใจแต่เรานั้นกลับบ้านอีกเดียวเจอพี่ที่ไปร่วมทริปไหว้พระกับเราเมื่อวานครับเจออีกแล้วเห็นไหมครับได้ทำบุญร่วมกันแล้วก็มีโอกาสได้เจอกันอีกเดี๋ยวถ่ายรูปลงกลุ่มดีกว่าเซลฟี่